This the Standard is s a d p o c แต่าบางคนคืออิ่มแล้วแต่หยุดตัวเองไม่ได้ออิ่มมากด้วยแล้วบางทีมีคนเล่าให้ฟังกินจนอาเจียนพัวออกมาเลยอะ่ะ แล้วอาการที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของบิ n นชีต t ิ n งก็คือรู้สึกผิดอะหลังจากที่กินไปแล้วอะเอ,อเขาก็รู้แหละว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนั้นที่กินมันมันหยุดไม่ได้ความไม่พอดีของการกินของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่บางคนเนี่ยที่เขากินเนี่ย อาจจะไม่ได้เพราะว่าเติมเต็มหรืออะไรไในใจไม่เสมอไปแต่กลายเป็นเพราะว่ามีคนเล่าให้ฟังว่า uh huh. ที่กินให้หมดเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะเคยถูกสอนว่าเด็กดีคือต้องกินให้หมด จากพฤติกรรมที่ชวนสงสัยในชีวิตประจำวันกลายมาเป็นพอดแคสสสำรวจสุขภาพจิตที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าแบบนี้คนอื่นเขาก็เป็นกันหรือว่าต้องไปหาหมอขอความช่วยเหลือสวัสดีค่ะปอนยาคอบเซนและดุดดาววัฒนประกรณ์และนี่คือ Are You Okay Podcast Are You Okay ปีใหม่แบบนี้หลายคนก็ ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะกินน้อยลงจะลดน้ำหนักเอาหนึ่งนั้นเป็นเรานะแต่พี่ดาวไม่ได้อ้วนนะดาวบึกขึ้นมานิดหน่อยหรอคะบึกหน่อยเออแต่บางคนอะบึกมากแล้วก็อยากจะลดความอ้วนโอเคนึกออกแต่มีปัญหาบางปัญหาคือหยุดกินไม่ได้หยุดกินไม่ได้ใช่ทั้งทงที่อยากจะหยุดกินใช่บางทีแบบอิ่มแล้วนะแต่พอไปดูของหวานเอ้าทำไมดูดีล่ะ กะทิสาคูก็ต้องจัดอีกเดินออกไปนิดนึงเอ้าเห็นแม่ค้าขายผลไม้อีกสักหน่อยเถอะสับปรลดสักสองชิ้นแล้วเราก็รู้ว่าเราอิ่มนะแต่แบบมันยังไปได้อีกอ่ะแล้วก็ไม่หยุดสักทีจนวันนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องนี้เห็นบอกว่ามันมีสับว่า binge eating disorder หรอคะโลกนี้มี วันนี้มาคุยกันแบบโรคๆมันก็จะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญดาวโดยตรง<ฮ>ะนะเพราะดาวไม่ใช่จิตแพทย์แต่ว่ามันมีมันมีโรคของคนที่กิน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 แล้วว่าหยุดไม่ได้นะโอ้อคือตัวตนเองเอังจริงอะ่ะปนจะรู้เสมอแหละว่าตัวเองอิ่มแล้วแต่มันยังเข้าได้อยู่ก็ก็จะเข้าจนกว่าจะเข้าไม่ได้แล้วยัดเลยว่าถ้ามัน<ง>อร่อยมากนะคะ,ะปลดกระดุมปะก็จะมีแบบว่า ปลดล็อกซิปปลดอะไรให้มันเกิดความสะดวกสบายในการที่จะนำเข้าได้แต่เราก็ยังรู้ไงว่าเราเราอิ่มแล้วแต่ขอ,ขออีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่าบางคนคืออ,อิ่มแล้วแต่หยุดตัวเองไม่ได้ออิ่มมากด้วยแล้วบางทีมีคนเล่าให้ฟังกินจนอาเจียนผัวออกมาเลยอ่ะพี่ดาวแล้วอันนั้นอะ่ะแค่ฟังก็ไม่โอเคแล้วนะมันก็คงไม่มีใครอยากจะ อ้วกอะพูดง่ายๆทับนานๆครั้งหนึ่งเกิดมาเคยเป็นครั้งเดียวหรือนานๆเป็นทีเพราะว่าช่วงนั้นเครียดกินอะไรแล้วแบบอาเจียนออกเนี่ยก็โอเคอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นอะไรคล้ายๆที่ปอนบอกว่าเป็น binge eating disorder แต่ว่าถ้าเป็นบ่อยๆกินเยอะๆๆๆๆๆๆลาจากเพื่อนไปห้าเก้า่ัวออกมาเแล้วก็งงว่าแบบฉันกินไปเยอะมากไปไหมแล้วก็รู้สึกผิด ตามมาโอ้ยฉันทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันชักเป็นบ่อยเอออันนี้ก็น่าน่าคิดว่า นี่มันมันเฮลตี้จริงๆหรือเปล่าวิธีการกินแบบนี้ซึ่งการกินมันอยู่คู่กับมนุษย์ทุกวันอะ่ะค<อ>ือถ้าเราไม่กินเราใช้ชีวิตไม่ได้แต่การกินเราเป็นแบบนี้มันอ,อาจจะไม่ใช่การกินที่มันธรรมชาติธรรมดาหรือเปล่าคือแค่ฟังก็เริ่มรู้สึกแลว้วว่า<อ>ไม่ได้กินเพื่ออยู่แน่นอนไม่ใช่กินเพื่ออะไรบางอย่างกินเพื่อตอบสนองความต้องการทางใจแปลกมะมการกินเนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการทางกายร่างกายเราต้องการโภชนาการ<อ>ไปนั่นโน่นนี่แต่ฟังดูว่าการกินไปเรื่อยๆื่อๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งในที่ร่างกาย จริงร่างกายมันจะมีสัญญาณอยู่แล้วอิ่มนะอิ่มอิมอิมมันก็ขึ้นไปบอกสมองสมองก็จะมาบอกเราอีกทีว่าเออดังนั้นเราควรหยุดแต่ไอเสียงนะั้นมันไม่ถูกได้ยินหรือถูกละเลยหรือไม่แน่หรือว่าไอไอการทํางานที่สมองตัวน้นมันมันไม่บอกอด้วยเหตุผลบางอย่างเราไม่รู้แต่มันคงทําเพื่อตอบสนองความต้องการทางใจแอคชั่นเนะตักเข้าปากตักเข้าปากเข้าปากเข้าปากเอาลงไปเอาลงไปมันเหมือน ผมอะไรเข้าไปใะอย่างมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุแหละบางทีหรือว่าสมองอาจจะได้ยินแต่ว่าอยากเอาชนะสมองเป็นไปได้สมองบอกอิ่มพอหยุดแต่แบบไม่มีทางฉันหรอกฉันไม่ฟังเธอหรอกสมองแล้วก็ตักเข้าตักเข้าตักเข้าจนกระทั่งต้องเดินไปอ้วกอย่างที่พี่ดาวบอกว่าการกินเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนต้องกินแต่ถ้าอยู่ถึงขั้นว่าเอ้า กินมากหยุดไม่ได้จนต้องอ้วกแล้วเกินหนึ่งครั้งอ่ะในชีวิตนี้เดือนละครั้งที่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจะต้องพูดคุยกันนิดนึงแหละแล้วคือผู้หญิงเราอ่ะบางทีช่วงฮอร์โมนแปรปรวนช่วงก่อนเป็นประจำเดือนเราจะกินเยอะมากกินกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอันนี้เป็นเป็นเป็นหนักมากแต่ความผิดปกติแค่ช่วงเล็กๆก่อนประจำเดือนอ่ะกับคำที่บอกว่า B ิ n น e eating disorder เนี่ย มันต่างกันยังไงคะคือถ้ามันขึ้นมาว่าเป็นดิสออเดอร์มันก็คงจะแบบถี่แล้วก็สม่ําเสมอไม่ไม่ได้มาตามรอบฮอร์โมนคือผู้หญิงหลายคนจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ มาละฮอร์โมนมามีอาการต่างๆแล้วก็เอ่อการอยากอาหารก็เพิ่มมากขึ้นอันนี้เราเราเท่าทันมันเราเห็นแพทเทิร์นของมันแต่ว่าอย่างบบนจินดิซอร์เดียเนี่คืออาจจะแบบกินเนยป็นก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะแบบตัวเองเป็นอะไรก็จะกินแบบนี้มีวิธีการกินแบบนี้อยู่บ่อยๆอ,อ,อันนี้ก็ไปพบจิตแพทย์เลยจริงๆอย่างเดีย๋ยนี้เราก็ไม่กล้าจะฟันธงได้หลายอย่างถ้าข้อมูลไม่เยอะเพราะว่าเรื่องการแบ่งว่าใครเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนี่ยให้จิตแพทย์เขาเขาแม่นพัวก,กว่าหรือนักจิต วิทยาที่เขาทําเทสเขาก็แม่นกว่าเพราะมันมีอย่างนี้บางคนการที่เรากินเยอะมากกว่าปกติบางห่วงเนี่ยมันอาจนะมันอาจจะสัมพันธ์กับการมี depression ความซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะหลายคนเข้าใจว่าอ๋อซึมเศร้าเนี่ยอ๋อเห็นก็แบบคนเป็นซึมเศร้าจะสู้ผอมไม่ค่อยอยากอาหาร oh. แต่จริงๆเขาจะให้ดูวิถีการกินคนที่มี depression เนี่ยมันอาจจะเป็นได้สแบบก็คือความอยากอาหารลดน้อยลง ผิดปกติไปเลยจาก,ากปกติกแล้วไม่อยากกินเลยกินสามคำอิม่มกับอีกฝั่งหนึ่งคือพุ่งไปแบบมากกว่าปกติมากๆคือกินแหลกเลยกินแหลกกินถี่กินระรานกินแบบเต็มแม็กซ์อะไอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ depression อก็ได้แล้วมาอาจจะสัมพันธ์กับอื่นๆกรรมพันธ์ไหมคนในครอบครัวเป็นหรือเปล่าหรือช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับวิถีชีวิตหรือเปล่า มันก็ต้องใช้การแบบว่าพูดคุยกันยาวนานนิดนึงดังนั้นสาเหตุของ binge eating เนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างอ,อย่างที่พี่ดาวบอกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโรคซึมเศร้าก็ได้หรือว่าการกินที่พี่ดาวบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าให้ร่างกายอะ่ะแต่กินใ,ให้จิตใจอะ่ะอ,อันนี้อยากให้พี่ดาวขยายนิดนึงบางทีเขาอิ่มแล้วแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าลึกๆเลยมันมีอะไรแบบที่เขายังจัดการไม่ได้ เครียดหรือว่าครุ่นคิดกับมันอยู่ซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะรู้ไม่เท่าทันก็ได้นะว่ามันมีเรื่องอะไรในใจแล้วเขาก็อาศัยไอไอวิธีการแบบว่าเอาอะไรบางอย่างเข้าไปอะเพื่อเหมือนไปเติมอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ hmm. เคยมีคนที่เคยทําบําบัดด้วยแต่ค่อนข้างนานละเป็นวัยรุ่นเองอะเราเจอเขาตั้งแต่เขายังแบบสก,กินนี่ออกบึกบิกดดหน่อย เห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนเล่าอย่างเงี้ยอยู่กันไปเรื่อยๆแบบเออมาเจอกันอีกทีตอนหลังจาก break เบรกอะไรเงี้ยกลับมาตัวเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆอาหารเขาก็กินก็กินเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละ,ะแต่มันสัมพันธ์กับความเครียดที่สะสมขึ้นเรื่อยๆที่พ่อแม่คาดหวังเขามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีเรามีความเครียดหรือเรามีอะไรเข้ามาในใจเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราจัดการไม่ได้เติมความคาดหวังนั้นไม่ได้ เติมอะไรที่มันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจไม่ได้สิ่งหนึ่งที่มันเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนกันก็ก็คืออาหารก็เติมแล้วมันเห็นไงฉันเติมบางอย่างเข้าไปแล้วนะฉันเอาข้าวเอออันนี้มันทําให้ปอนรู้สึกว่ามันเหมือนกับหลายๆอาการที่เราเคยพูดถึงมาอ่าว่าการเอาอย่างอื่นไปเติมโดยที่มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ปัญหานั้นคืออะไรรู้แต่ว่ามัน อุดอัดอะไรโบอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาการที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของ binge eating ก็คือรู้สึกผิดอหลังจากที่กินไปแล้วอ่ะับรู้สึกผิดเอเขาก็รู้แหละว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนั้นที่กินมันมันหยุดไม่ได้ใจมันหยุดไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งนั้นมันมันทำแล้วมันสูติ้งอ่ะพอทำแล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันโอ้โหมันมันช่างผ่อนคลายมันช่างสร้างความสุขชั่วขณะนั้นให้ตัวเองจังเลยแต่มันก็ ถมได้แค่ช่วงเวลาตอนที่มีแอคชั่นนั้นแหละอพอหยุดปุ๊บพอสติมารับรู้ถึงความแน่นถึงปริมาณที่กินเข้าไปความรู้สึกผิดความรู้สึกไม่น่าเลยฉันไม่น่ากินเลยแล้วก็เริ่มโทษตัวเองพอไปนี่ไงก็เป็นซะแบบนี้มันก็กลับไปวนลูปอะไรแบบนี้เพ้าหาไม่เจอว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไร มันทำให้เรานึกถึงแอดดิกหลายอย่างที่เราเคยพูดถึงช้อปปิ้งแอดดิกเซ็กซ์แอดดิกคือทําไปเรารู้สึกผิดแล้วก็ทําเพราะว่าช้อปปิ้งไม่ได้เพื่อว่าต้องการของสิ่งนั้นแต่เพื่อได้ช้อปได้สเปนเพื่อเอามันมารักษาบางสิ่งบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแล้วที่พี่ดาวบอกว่าบางทีมันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในอ้อมอกแม่บางคนเลือกที่จะจัดการความรู้สึกที่จัดการไม่ได้ด้วยกัน ช้อปปิ้งหรือว่าอย่างอื่นแต่อันนี้เขาเลือกที่จะจัดการด้วยการกินมันมีคอนเน็ชันอะไรกับวัยเด็กหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็อาจจะมีบางทีแบบไอ้เซนเซชันของการกินเนี่ยมันมันมันเป็นเซนเซชันแรกๆของการสัมผัสนะเราออกลอคอดออกมาแม่อุ้มเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่เขาช่วยให้เราทำก็คือกินนมพอแว๊กินเอออ่าพอกินได้อุ้ยเริ่มแบบว่าจัดการอุ้ยนี่มัน อ้อมอกแล้วแบบกินไปเรื่อยๆช่วงที่เรากินนมแม่ตาเราก็มองแม่ตัวเราก็ถูกอุ้มมันเป็นแบบมันเป็นเพลเชอร์มันเป็นแบบ pleasure, แบบความความอบอุ่นความอวนนั้นน่ะซึ่งใครๆก็มักจะหวยหาความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นแต่พอเราโตมาเรามีวิธีที่จะได้รับสิ่งนี้ด้วยตัวเองวิธีอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ต้องไม่ต้องเข้าเต้าแม่ตลอดเวลาใช่ไหม แต่ไอ้ไอเซนเซชันเนี่ยมันก็จะทําให้ให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้การที่มีอะไรเข้าปากอะไรเข้าปากกินอะไรเกี่ยวไหมพี่ดาวมันก็เข้าปากเหมือนกันนะมันก็ได้หมดอแล้วแต่ว่าเจ้าจิตสตอะไรจับเออเอออะไรที่ติดดักซักกิ้งไงก็นดูดอ่ะดูดทีนี้เนี่ยปนว่าความไม่พอดีของการกินของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่เแต่บางคนเนี่ยที่เขากินเนี่ย อาจจะไม่ได้เพราะว่าเติมเต็มหรืออะไรไในใจไม่เสมอไปแต่กลายเป็นเพราะว่ามีคนเล่าให้ฟังว่า uh huh. ที่กินให้หมดเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะเคยถูกสอนว่าเด็กดีคือต้องกินให้หมดอ่าคุณมากเลยอย่านะทิ้งของเหลือเอาไว้ใช่ต้องกินให้หมดทุกเม็ดเลยชาวนาทำงานหนักนะอ,ออทิ้งขว้างแบบนี้คือไม่ดีใช่ดีคือต้องกินหมดนี่ไง กลายเป็นว่ารู้สึกอิ่มแล้วแต่ยังกินไม่หมดก็ยังต้องยัดเข้าไปอีกเพราะบางโรงเรียนเนี่ย<ม>ถึงขั้นว่าทําโทษนักเรียนที่กินเหลือ,อ,อน้องที่ทํางานบอกว่าถึงขั้นว่าเอาข้าวอ่ะใส่กระโปรงนักเรียนเพื่อจะให้ครูไม่เห็น<อ>ว่ากินเหลือ,อแล้วก็ข้าวอยู่ในกระโปรงยันกลับบ้านอ่ะเพราะ<อ>ครูจะตีก็สอนกันมาแบบนี้ไงว่าแบบว่า ต้องทำดีความดีเท่านั้นเป็นที่ตั้งแต่ความต้องการของร่างกายช่างมันไปเลยยัดเข้าไปคะลูกอืมไม่นจะโดนตีอย่างเงี้ยมันก็เชื่อมโยงการกินกับความรู้สึกผิดความดีเออไม่เป็นไรหรอกถ้าแบบโตมาแบบนี้แล้วก็มามีปัญหากันตอนโตมันก็เป็นเรื่องที่ make sense แล้วอะ่ะก็เราถ้าเราถูกสอนมาแบบนี้แล้วมันสอนค่านิยมให้คนแบบว่าผูกความรู้สึกผิดกับความต้องการของตัวเอง กับแพทเทิร์นพฤติกรรมที่ตัวเองต้องทํามันแปลกดีเนาะเห็นใจเลยอะทำยัง<อ>ไงเหรอแล้วถ้าคนที่โตมาแล้วมีเสียงเนี่ยก้องอยู่ในหัวยันอายุ35มสิบห้อินเสิร์ตเสียงใหม่หรือว่าทำเองยากแต่กระบวนการจิตบ,บำบัดมันก็มีหลายแบบม,มันมีการปรับที่แบบเฉพาะทางไปเลยที่เขาปรับความคิดที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมต่างๆของเราคอนเนตฟ behavior therapy อะไรอย่างเงี้ยว่าพฤติกรรมต่างๆของเราเนี่ยข้างล่างมันอะแล้วมันจะมีความเชื่อของเราฝังอยู่เราเปลี่ยนแค่พฤติกรรมไม่ยากต้องไปเปลี่ยนไอ้ตรงความคิดของเราที่มันผูกกับพฤติกรรมนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปเจอชอตใหม่ของพฤติกรรมแบบนี้มันก็มีแล้วควรทําเรายังเคยเราพอเนี่ยฟังปอนพูดอย่างเงี้ยแล้วเราจำได้เลยใช่เด็กๆเราก็ถูกสอนมาแบบนั้นเราเป็นคนกินยากเราเป็นคนกินน้อยที่พ้าก็จะแบบว่าดูสะะารคดีใช่ไหมว่าคนที่เขาไม่มีจะกินอะ่ะ ผอมแค่ไหนอืม,มีอันนี้แล้วจึงจะไม่กินเหรอแล้วก็กิน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 ใช่กินกินจนเราเกียดข้าวอะอแล้วพอเราโตมาบ้านเราก็เราก็ยังเห็นบ้านเราที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่หมดเอาอีกชิ้นหนึ่งเอาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเก็บเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปแต่ทุกคนอิ่มแล้วเนะี่ยโอ้ยยังเหลือเรื่องเหลือคือต้องไม่ให้เหลือเราก็รู้อาจจะมีความเสียดายมีความประหยัดอะไรผูกไปนะแต่จนวันหนึ่งเราเจอเสียงใหม่เป็นเสียงของเพื่อนดาว เพื่อนเราเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเพื่อนๆจะเรียกมันว่าหมอ่อมค่ะ <c oughs> เพราะน่าจะมีแบบเสียงที่แบบมีสติแล้วเสียงสูงเสียงหมอง่อมส,ส,สิมาเหมือนมาจากที่สูงออวันหนึ่งเราก็กินข้าวเหลือกันแล้วทุกคนก็เออเสียดายเสียดาย <c oughs> ก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรไม่ต้อง <c oughs> แม่ฉันสอนว่าจะปล่อยให้มันเน่าบนโต๊ะหรือจะมายกมันเข้ามาในตัวแล้วให้มันเน่าในตัวอ๊ จุกนี่คือเสียงใหม่ที่ทำงานกับฉันได้อย่างรุนแรงค่ะน้มจุกเว่าฉันแบบ เออให้มันเน่าบนโต๊ะหรืออย่างน้อยเดี๋ยวอาจจะเป็นแบ่งเอาไปห่อก็ได้หรือ,อไปเป็นอะไรแต่ไม่อยากให้มันเข้ามาเน่าในระบบทางเดินอาหารของเราเพราะเราก็ไม่ได้ต้องการมันแล้วกราบทันเปลี่ยนเสียงใหม่อืทุกอย่างเริ่มต้นที่ครอบครัวแม่หม่อมเขาสอนแบบนี้แม่หม่อมสอนมากงั้นอเออแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะอตอนนี้โตแล้วฟังพอดแคสต์แล้วเนี่ยแปลว่าเราเราพร้อมจะเลือกสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าและ จริง hmm. แล้วหลายครั้งเรามักจะพายย้อนไปดูพฤติกรรมในวัยเด็กแล้วหลายคนคิดว่า hmm. ไอ้สิ่งที่เดมีปัญหาตอนเนี้ยอ๋อเป็นเพราะฉันถูกสอนมาแบบนี้ทนไว ก็เป็นก็ถูกต้องแหละส่วนหนึ่งแต่แต่มีวันหนึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจําไม่ได like ้นะขออภัยนี่ไม่ใช ja. ่คําโค้ชของเราเองจําได้ว่าใช่พฤติกรรมที่คุณได้รับการเลี้ยงดูสอนให้คุณเป็นคนในวันนี้แต่ถ้าคุณอายุเกิน30แล้วคุณยังเบลมพฤติกรรมว่าคุณโดนอันนี้เพราะแม่นี่เพราะครูคุณคิดใหม่คุณเกิน30ิบแล้วคุณไม่ได้คุ้นจัดการด้วยเหรออะไร่เงี้ยดังนั้นเราก็ต้องเลือกแล้วล่ะว่าถ้าเสี่ยงตอนเด็ก คือเป็นเสียงที่บอกว่าต้องกินนะถึงจะเป็นเด็กดีมันทําให้เราฟูมฟักมาเป็นคนที่กินมไม่หยุด ต้องเก็บของเหลือให้หมดจนถึงวันนี้วันนี้เลือกได้เลยค่ะตัดสินใจเลือกวันนี้ได้เลยแล้วตกลงคนที่เป็นบินจิ้งอีติ้งดิสออเดอร์เนี้ยรักษาได้ไหมพี่ดาวรักษาได้รักษาได้ด้วยเชิงพฤติกรรมแต่มันอาจจะซับซ้อนไม่ได้ตรงไปตรงมาการรักษาโรคบินเชติ้งดิสออเดอร์ไม่ได้รักษาได้ด้วยการมีสตรีทไดเอทก็คือการควบคุมโภชนาการอย่างเดียวเป็นเรื่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นไปหาในาชีวบำบัดในชีวิตยาหรือถ้าไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรงงๆไปหาจิตแพทย์ก่อน ไปคุยกับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นอาจจะบอกอ๋อจริงๆแล้วช่วงหลังๆคุณเครียดเอาอยากแก้เครียดไหมแล้วมันอาจจะได้สพอร์ตไปเป็นเปลอบๆไปจริงๆเรื่องของจิตใจมันไม่ได้ฟันธงได้ในคําตอบเดียวทุกคน ฟังไอยุโอเคอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าที่เป็นอยู่เนี่ยโอหรือไม่โอลองปรึกษานะักจิตบำบัดหรือคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.